สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กำลังให้เกตติดตามรับฟังรายการรักภาษาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน FM 107.25เมกะเฮิร์แห่งนี้ครับรายการรักภาษาจะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกๆวันพระฤหัสบดีเวลาประมาณ8นาฬกาถึง8นาฬกานาทีโดยมีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภาสเพงพุ่มเป็นผู้ดาเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับภาษาไทยคือเอกลักษณ์ของชาติคือเอกราชทางภาษารายการรักภาษาจึงขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาษาวรรณคดีและวรรณกรรมไทยนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยครับคุณผู้ฟังครับใครที่เคยอา่านนิราศเมืองแกลงของบรมครูสุนทรผู้มีความตอนหนึ่งที่ว่าถึงสำเพงเก่งตั้งริมฝั่งน้ำ แพรประจำเรือเรียงเคียงขนานเป็นซูมซอกตรอกนางจ้างประจานยังขับขานแซ่สับไม่หลับลงโอ้ธานีสีอยุทยาเอ๋ยคิดจะเชยก็ได้ชมสมประสงค์จะลำบากยากแค้นไปแดนดง เอาป่าพงเพลิงเขาเป็นเย่าเรือนครับข้อความตอนนี้มีคำคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่านางจ้างครับวันนี้รายการรักภาษาจึงขอนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับคำว่านางจ้างโสเพณีและหญิงงามเมืองครับคุณผู้ฟังครับจากข้อความที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับบทกวีของท่านสุนทรผู้จากเรื่องนิราชเมืองแกลงเนี่ยนะครับก็จะได้ มองเห็นว่าสุนทรผู้เนี่ยนะครับก็คงจะออกจากบ้านในเวลาตอนใกล้ค่ำนี่แหละนะครับแล้วก็ร่องเรือมาถึงสำเพงนะก็คงจะเป็นเวลาใกล้ๆกับสองยามเข้าไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าพวกนางจ้างทั้งหลาย ยังไม่หลับไม่นอนกันเลยนะครับยังคงร้องรําทําเพลงกันอยู่นะในตอนที่ท่านเดินทางไปหาบิดาที่เมืองแกลงเนี่ยนะครับท่านก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มระเอะเลยนะครับก็คือเป็นนิราชเรื่องแรกของท่านนะครับฝีไม้ลายมือฝีปากเนี่ยนะครับเป็นหนุ่มแบบหนุ่มวัยชะกันเลยนะครับกาลังเลือดร้อนแรงเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นสุนทรภู้เนี่ยคาดว่าน่าจะไปเฉยชมพวกนางจ้างที่แพที่อยู่บริเวณสำเพงนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับหรือว่าไปหาประสบการณ์จาก พวกนางจ้างที่สำเพ็งนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นสุนทรผู้ก็เลยนำมาเสนออยู่ในงานของท่านนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในกรุงรัตนโกสินทร์ของเราในปัจจุบันนี้นะครับใครที่คิดจะเชย นะครับก็ได้ชมตามส่งประสงค์เหมือนกับในเวลาที่ท่านสุนทรพูดท่านได้เขียนไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าไปเชยชมมากๆนะก็ดูออกจะเป็นอักกรณียกิจนะครับก็คือเป็นกิจที่ไม่ควรจะกระทํากันนะครับคุณผู้ฟังครับผู้หญิงที่เราเรียกกันว่าโสเพณีเนี่ยนะครับหรือว่านางจ้างเนี่ยจริงๆแล้วมีชื่ออีกหลายชื่อนะครับมาจากหญิงงามแห่งเมืองนะครับแล้วตัดคําว่าแห่งออกไปเลยกลายเป็นว่าหญิงงามเมืองหญิงกลาง างเมืองเป็นนางกลางเมืองนะกลางเมืองเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ต้องมีผู้คนเป็นจํานวนมากขวกไวยกันอยู่นะครับใครที่จะไปตั้งซ่องนางโรมหรือว่าซ่องโสเพณีที่อยู่นอกเมืองอยู่กลางทุ่งกลางท่าเนี่ยมันก็คงจะไม่มีแขกไม่มีลูกค้าล่ละนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะอำนวยความสะดวกด้วยการที่มาตั้งอยู่ย่านใจกลางเมืองที่มีคนเยอะๆจึงได้เรียกว่าเป็นหญิงกลางเมืองด้วยบางทีก็เรียกกันว่าหญิงขายตัวหญิงคนชั่วเป็นนาง นางลมเป็นนางบังเงานะครับมีหลายคำมากมากนะครับเราก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าคนกรุงเทพสมัยของท่านสุนทรผู้ที่เรียกผู้หญิงประเภทนี้นะครับในตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่สุนทรผู้ท่านได้ใช้คำว่านางจ้างนะครับในนิราชของท่านการที่นางจ้างที่สำเพงยังขับขานแซ่ซับไม่หลับลงเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงเหล่านี้นะครับเขาก็ขายบริการในเวลาค่ำคืนนี่แหละครับคุณผู้ฟังก็เป็นเวลาที่ผู้ชายได้ไปทํางานกันนะครับเป็นเวลาพักผ่อนนะครับหลายคนก็อาจจะอยากพักผ่อนด้วยการให้บริการของบุคคลอื่นที่ทําให้ความสุขของตัวเองนั้นนะครับตามใจปรารถนานั่นเองนะครับ เราไม่แน่ใจว่าในสมัยของท่านสุนทรผู้นะครับย้อนกลับไปประมาณ100ปีเศษเนี่ยนะครับนางจ้างประเภทนี้นะครับเขาเป็นนางจ้างที่ไหนนะครับมีการขึ้นหน้าขึ้นตากันอยู่บ้างนะครับแต่จากการไปศึกษาค้นคว้านะครข้อมูลต่างๆก็พบว่ามันมีนางจ้างนะครับในคณะระบำของนายรังระบำของนายรังที่ตลาดบำเพ็ญบุญ หรือว่าตลาดสะพานฐานเนี่ยนะครับว่ากันว่าขึ้นชื่อลือชามากนะตรังเรืองนามนะแกมีโรงระบำอยู่ที่ตลาดบำเพนบุญระบำของแกเนี่ยนะครับก็เป็นระบำประเภทปลุกใจเสือป่านะมีการขับร้องมีการร่ายรำด้วยลีลาอันอ่อนช้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆเปลืองผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเริ่มจากส่วนบนก่อนแล้วก็เปลื้องผ้าออกไปจนหมดจนฉากสุดท้าย พวกเสือป่าก็เฮฮาตื่นตะลึงกันใหญ่โตนะครับทั้งจะเป็นหนุ่มกลัดมันทั้งหลายนะครับเมื่อได้รับการปลุกใจก็จะเกิดอาการคึกขนองกันขึ้นมานะครับต้องหาหนทางปลดปล่อยกันเป็นแถวแถวแถวตลาดบำเพ็ญบุญนั่นแหละนะครับหรือว่าสะพานฐานในปัจจุบันนั่นเองนะครับระบำแบบนี้เขาเรียกระบำว่าขึ้น5ลง10นะเรียกกันว่าระบําขึ้น5ลง10คือตอนขึ้นไปดูระบำเนี่ยเสียค่าดู5บาท แต่ตอนที่จะลงมาปลดปล่อยกับนางระบำทั้งหลายแหลเนี่ยคุณจะต้องเสียเงินไป10บาทอันนี้ก็เป็นสำนวนในสมัยนั้นนะครับมีการพูดกันติดปากไปเลยว่าระบำแบบนี้ขึ้น5ลง10นะครับคุณผู้ฟังครับคำว่านางจ้างเนี่ยตรงกับคำแสดงของภาษาอังกฤษสมัยเก่าเขาเรียกว่าแท็กซี่เกิลนะเป็นแท็กซี่เกิลก็ตรงกับคำในภาษาอีสานโบราณว่าแม่จ้างนะฝรั่งเขาจะเรียกผู้หญิงโสเพณีอย่างเป็นทางการว่า p r o s t i t u t e นะครับแล้วก็มีคำนิยามว่า woman who offers the use of her body for sexual intercourse to anyone who will pay for this นะครับคำนิยามนี้มันก็แปลสั้นๆง่ายๆเลยก็คือเป็นผู้หญิงขายตัวหรือผู้หญิงขายบริการนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับหญิงโสเพณีในอินเดียเนี่ยมีมาก่อนสมัยพุทธกาลอีกนะครับคุณผู้ฟัง ในจีนนั้นก็คงจะเหมือนกันนั่นแหละนะหญิงโสเพนีชั้นสูงในอินเดียเขาเรียกกันว่านครโสเพนีคุณู้ฟังคิดดูก็แล้วกันว่ามันจะเป็นเมืองที่ใหญ่โตขนาดไหนแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นผู้หญิงที่ได้รับความเชื่อถือแล้วก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่ได้รับการดูหมิ่นเหยียดหยาเหมือนปัจจุบัน นะครับซึ่งเราก็เอามาแปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าเป็นหญิงงามแห่งเมืองแล้วก็กรอนเอาคำว่าแห่งออกหรือเป็นหญิงงามเมืองความหมายก็จะต่ำลงไปนะครับ โสเพณีชั้นกลางหรือชั้นต่ำก็ยังมีชื่อที่เพาะพิ้งอยู่นะครับเรียกว่าเป็นนางคณิกาคณิกาเนี่ยนะครับเป็นคําศัพท์ต่ำกว่าโสเพณีนะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีผู้หญิงโสเพณีคนหนึ่งนะเป็นเจ้าของนะนักครโสเพณีทีเดียวเธอมีหญิงงามอยู่ในนครของเธออยู่เป็นจํานวนมากทีเดียวถ้าใครได้อ่านพุทธประวัติหรือได้ดูละครโทรทัศน์ในเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คงใจ เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าอัมพาปาลี อัมพาปาลีเนี่ยนะครับเธอเป็นหญิงโสเพณีนะครับแล้วก็มีเหล่านางคณิกาอยู่ในนครโสเพณีของเธอเป็นจํานวนมากนะครับอยู่ที่เมืองเวสาลีที่แคว้นโกศลในสมัยพุทธกาลนะครับคล้ายๆกับยายแฟงของเราเลยนะครับคุณผู้ฟังยายแฟงของเราเนี่ยก็เป็นเจ้าของซ่องโสเพณีในสมัยรัชกาลที่3แล้วดันมีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันนะคุณผู้ฟังคือมีจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องของการทําบุญทํากุศลเดี๋ยวผมจะนํามาเล่าต่อๆไปนะครับว่าทั้งอัมพาปาลีก็ดีทั้งยาย แฟนเนี่ยนะครับเขามีลักษณะนิสัยคล้ายๆกันยังไงนะครับคุณผู้ฟังครับในพระสุตันตปิฎกได้กล่าวถึงานางอัมพาปาลีไว้ด้วยนะครับในคำพีของทางศาสนาเลยทีเดียวนะฮะว่าเป็นคนสวยคมคายฉลาดเท่าทันคนแล้วก็มีความมั่งคัง่งอายุของเธอน่าจะประมาณ35-40ปีครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังนางอัมพาปาลีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า นะครับที่เสด็จจากนครราชครห์นะเพื่อที่จะไปกรุงกบิลพัทแล้วก็แวะพักที่เวสาลีเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงนครเวสาลีเนี่ยพระองค์ก็ประทับนะครับที่สวนมะม่วงหรือว่าอัมพวันเนี่ยนะครับโดยมีการสร้างวัดตรงบริเวณน,นั้นว่าวัดอัมพวันซึ่งก็คือวัดป่ามะม่วงนั่นเองนะครับคือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เสด็จประทับ อยู่ที่สวนมะม่วงที่นางอัมพาป,ปารีเป็นคนทูลเชิญให้มาประทับที่นี่นางก็ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าในวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะขอนําอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าขณะที่นางอัมพาป,ปารีกําลังจะเดินทางกลับเนี่ยก็สวนกับคณะของกษัตริย์ฤชวี ที่ต้องการจะถวายพระตาหารแก่พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันนะครับพระราชาฤาวีเนี่ยขอนางอัมพาป,ปาลีว่าให้เลื่อนคิวของนางออกไปก่อนได้ไหมเพื่อพระองค์จะได้เข้ามาแทนเข้ามาถวายแทนในวันพรุ่งนี้แต่นางอัมพาป,ปาลีก็ไม่ยอมนะคุณผู้ฟังนางไม่ยอมกษัตริย์ลฤาวีนะครับบอกว่า ยินดีจะมอบเงินให้เป็นการชดเชยจํานวนแสนหน่วยเนี่ยนะครับขนาดที่กษัตริย์ดิฉวีบอกว่านางต้องการเงินเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยเป็นจำนวนแสนหน่วยพระอ,องค์ก็จะชดเชยให้นะครับแต่นางอัมพาปาลีไม่ยอมครับแล้วก็ยังท้าทายว่าแม้จะยกเมืองเวสาลีให้ทั้งเมืองนางก็ไม่ยอม เพราะฉะนั้นกษัตริย์ลิชวีเนี่ยต้องเป็นฝ่ายยอมนางเองนี่เห็ไหมครับคุณผู้ฟังว่านางเนี่ยนะครับแก่นกล้าขนาดไหนนะขนาดกษัตริย์ลิชวีเนี่ยนางยังไม่ยอมเลยนะครับคุณผู้ฟังในวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับนางอัมพาปาลีก็เลยได้นําพระทหารมาถวายพระพุทธองค์แล้วก็พุทธสาวกทั้งหลายนะครับแล้วก็ได้ถวายสวนมะม่วงแห่งนั้นนะครับของนางให้เป็นสมบัติของสง นะครับเป็นสังฆค,คารามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการวัดแต่มีการสร้างวัดขึ้นนั่นก็คือวัดอัมพวันหรือว่าวัดป่ามะม่วงนั่นเองนะครับ คุณผู้ฟังครับพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเน้นเรื่องสีเน้นเรื่องสมาธิเน้นเรื่องปัญญากับการเจริญธรรมนะครับให้บังเกิดความกล้าหาญนะครับจนนางอัมพาปาลีนะครับ,นนรนะรบแล้วก็บริวารทั้งหลายทั้งปวงที่มาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนานั้นมีความสุขด้วยธรรมมิกถาครั้งนั้นเป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับท่านอาจารย์พระมหาสังเวยนะรธรรมเติโกกับท่านอาจารย์บรรจบ ดรบรรจบบรรณรุจินะครับได้เขียนถึงภิกษุณีสมัยพุทธกาลผู้สำเร็จอรหัตผลไว้อย่างน่าสนใจนะครับท่านแรกเนี่ยนำเสนอในรูปของงานวิจัยชื่อว่าภิกษุณีกับการบรรลุอรหัตผลนะครับส่วนท่านหลังท่านเขียนเป็นหนังสือชื่อว่าภิกษุณีพุทธสาวกในครั้งพุทธกาล ในงานวิจัยแล้วก็งานเขียนของทั้งสองท่านเนี่ยกล่าวตรงกันว่านางอัมาพาปาลีนางคณิกาที่ออกบวชเป็นภิกษุณีเนี่ยนะครับได้สําเร็จอรหันตผลอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังนอกจากว่านางเนี่ยนะครับจะอยู่ในนครโสเพณีเป็นหญิงผู้มีจิตใจฝักใฝ่ในธรรมนะครับแล้วในที่สุดนะครับนางก็ได้ถวายพระตาหารแด่พระพุทธองค์ได้ฟังธรรมมีจิตใจโน้มนําเข้าสู่หนทางแห่งธรรมแล้วในที่สุดนางก็บรรลุ อรหันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนยายแฟงของเราล่ะยายแฟงนั้นเป็นหนึ่งในแม่เล้านะครับในแม่เลา้าชื่อดังของเมืองบางกอกในยุคกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่สามถึงก็มีคำกล่าวขานพูดว่ายายฟักขายแกงยายแฟงขายจุดจุด,จ,ดจุดนะครับอันนี้พูดออกอากา,กาศไม่ได้นะครับคุณผู้ฟังยายฟักขายแกงยายแฟงขายจุดจุดจุด ยายมีขายเหล้าเพราะ,ะนั้นยายแฟงขายอะไรอะลงสารอียายมีจึงจะขายเหล้าได้นั่นแหละครับคำนั้นเลยตรงๆเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นนี่แหละว่าในตอนนั้นคนที่มีชื่อเสียงในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3เนี่ยนะครับ คนที่มีชื่อเสียงในการขายข้าวแกงนะก็คือยายฟักเนี่ยแกทําอาหารเก่งอร่อยมากนะขายแกงนะอร่อยมากนะส่วนยายแฟงก็เป็นเจ้าของซ่องนางโลมนะแล้วก็ส่วนยายมีเนะี่ยแกก็มีร้านเหล้านะขายเหล้าจะมีที่รู้จักกันโจดขานกันสมัยรัชกาลที่3จึงได้ผูกเป็นคํากล่าวว่าใครเป็นเจ้าของสํานักอะไรไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขณะที่นางอัมพาปาลีเนี่ย นะยกสวนมะม่วงให้กับพระพุทธเจ้าส่วนยายแฟงนั้นเป็นแม่เล้าก็ได้สร้างวัดถวายในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันวัดที่ยายแฟงสร้างเนี่ยมีชื่อว่าวัดใหม่ยายแฟงแต่เดิมอะชื่อวัดใหม่ยายแฟงปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดคณิกาผลเป็นผลแห่งการทําซ่องนางโรมหรือรางคณิกานี่แหละนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายที่กรุงเทพนั่นเองนะครับ เมื่อวัดสร้างเสร็จแล้วก็มีการจัดงานสมโพธวัดยายแฟงเองก็ไปนิมนต์สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพอมรังสีเลยนะนะสมเด็จโตวัดลักครังนี้แหละนะครับเป็นผู้ที่มาเทศนายายแฟงแกก็โอ้โหเจ้าใหญ่ใจโตมากเลยทีเดียวนะสมัยที่ท่านเป็นมหาโตมเทศนะฉลองวัดของแกนะแต่ท่านมหาโตเทศเนี่ยก็ไม่ได้อย่างใจโยมยายแฟงแกหรอก นะครับประเทศไปว่าเป็นเรื่องของธรรมะอย่างโน้นอย่างนี้นะครับยายแฟนก็คงจะไม่รู้สึกอิ่มเอมใจะว่าแกโอโ้มีจิตศรัทธาขนาดว่าเอาเงินมาสร้างเป็นวัดแล้วนะนะวัดนี่ก็ได้เป็นน้ําผลมาจากแรงของพวกผู้หญิงคณิกาทั้งหลายแหละไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้เลยนะท่านครัวโตหรือท่านมหาโตเนี่ยท่านก็พูดเป็นธรรมะกลางๆเอาไปก็คงที่จะไม่ถูกจริตกับยายแฟนแกก็อยากจะให้มีคนชมเชยชื่นชมแกะนั่นแหละนะครับว่าได้บริจาคเงินมาสร้างวัด เนี่ยนะครับแกก็เลยโอ้ไม่ได้ดังใจแกนะไปถึงขนาดไหนนะครับยายแฝงถึงขนาดไปทุนกล้าทูลกระหม่อมนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับรัชกาลที่4บวชอยู่เป็นพระนะครับอยู่ที่วัดบวรนี่แหละนะครับยายแฝงแกไปทุนกล้าทูลกระหม่อมนะครับนิมนต์ทูลกระหม่อมรัชกาลที่4ซึ่งเป็นพระอยู่มาเทศนะครับซึ่งพระรัชกาลที่4เนี่ยท่านก็เสด็จมา นะตอนนั้นท่านยังไม่ได้พระองค์ท่านยังไม่ได้สเสวรและจะสมบัตินะยังเป็นพระอยู่เนี่ยนะครับก็มาเทศให้ประธานเทศให้อีกกันหนึ่งนี่ดูนะฮะว่ายายแฟงแกมีความปรรถนาขนาดไหนนะครับเพราะหวังจะได้รับคําชมจากพระองค์ท่านสรุปก็คือทั้งพระมหาโตก็ดีทั้งทูลกระหม่อมพระมงกุฎร,รัชกาลที่4เนี่ยนะครับก็เน้นไปที่เจตนานะครับไปเรื่องของการสร้างเป็นหลัก นะครับในว่าหากเจตนาดีก็ยอมจะได้กุศลมากนี่แหละนะด้วยมีเรื่องเล่าขานกันว่าเจตนาส่วนหนึ่งของยายแฟงเนี่ยคือต้องการจะได้รับคําชมจากการสร้างวัดนะครับเพราะฉะนั้นว่ากันว่าบุญกุศลที่นางได้รับจากการสร้างวัดเนี่ยมันจึงไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนักเนื่องจากว่าคล้ายๆกับว่าการทําบุญเอาหน้านั่นเองว่ากันอย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับในนิราศเมืองจีนของพญาอนุภาพไตรภพ นะเรียกหญิงพวกนี้ว่านางดอกไม้ทองนะคำนี้ก็ตรงกับคำว่ากิมฮวยในภาษาจีนแต้จิว๋วจึงน่าจะตรงกับคำว่าสุวรรณมาลีหรือว่าสุวรรณบุกผา ah นะของภาษาบาลีนั่นเองภาษาอังกฤษเขาก็เรียกกันว่าเป็นโกลนฟลาเวอร์นั่นแหละนะครับ ทั้งคำว่าดอกไม้ทองคำว่ากิมหวยคำว่าสุวรรณบุปผาหรือว่าโกฟลาเวอร์เนี่ยถือว่าเป็นมงคลนามในสมัยก่อนละนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับถ้าใครเรียกว่านางดอกไม้ทองนะครับหรือว่านางหรือว่าอ e ีดอกทองเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่เป็นที่พออกพอใจกันมากนะักเพราะว่าน่าจะเป็นกลุ่มคำที่อยู่ในกลุ่มของคำด่าไปซะแล้วในปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังครับคำเนี่ยมันไม่ได้มีศักรหรือมีสีที่มันคงที่หรอกนะนะในผ่านไปยุคหนึ่งสมัยหนึ่งคำต่างๆเนี่ยนะศักสีของมันอาจจะ ลดลงไปนะศักดิ์ศรีของมันนี่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นนะก็ตามแต่เพราะฉะนั้นคําศัพท์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อผ่านไปยุคนึงสมัยนึงนะครับมันก็จึงทําให้เกิดความหมายที่แตกต่างลงไปได้นะศักดิ์ศรีของคาอย่างสมัยก่อนคําว่าหญิงดอกไม้ทองเนี่ยก็เป็นคําชื่นชมแต่ปัจจุบันนี้พอบอกว่า,วาดอกทองเฉยๆเนี่ยก็ถือเป็นคําด่าแล้วก็เป็นคําที่ไม่สมควรนะครับคุณผู้ฟังนางคณิกานั้นนะครับ เดิมเนี่ยเขาจะเที่ยวบำเรอผู้ชายอาจจะไม่จํากัดสถานที่นะครับอาจจะมีการค้าขายบริการเดินทางไปที่โน่นที่นี่ได้คนโบราณจึงเรียกหญิงพวกนี้อีกอย่างหนึ่งว่าหญิงคนเที่ยวนะครับนางคณิกาที่สำเพ็งในนิราชเนี่ยนะครับอาจจะมีที่พำนักเป็นหลักเป็นแหล่งนะส่วนมากก็จะอยู่ที่แพรหน้าสำนักของพวกเธอจึงมีโคมสีต่างๆเรียงรายกันอยู่นะครับจนสมัยก่อนเขาเรียกว่าหญิงโคมเขียว นะหญิงคมเขียวอันนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าหญิงเหล่านั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้มีการแขวนโคมเขียวขึ้นไปแล้วเนี่ยแปลว่าหญิงเหล่านั้นได้เสียค่าบำรุงที่ดินไปแล้วสำนักนั้นน่ยได้เสียเงินบำรุงที่ดินไปแล้วนะราชการก็เก็บ เงินภาษีจากสำนักที่ตั้งเป็นซ่องโสเพณีเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังถ้าสำนักไหนได้เสียเงินค่าภาษีที่ดินเหล่านั้นไปแล้วนะครับสำนักก็จะขึ้นเป็นโคมเขียวเป็นชัดเจนเลยว่าฉันได้เสียเงินไปแล้วนะครับอย่างในนิราชเมืองแกลงของสุนทรผู้กล่าวว่ามาถึงท่าหน้าวัด พระเมนข้ามริมอารามเรือเรียงเคียงขนานบังขึ้นลอ่องร้องรำเล่นสำราญทั้งเพลงการเกี้ยวแก้กันแซ่เซ็งบ้างฉลองผ้าป่าเสภาขับระนาดร,รับรัวคล้ายกับนายเสงสสีโคมรายแลอลาเหมือนสำเพลงเมื่อคราวเคร่งก็มิใครจะได้ดูเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีปรากฏไว้ว่าเป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังครับคำว่า หญิงโสเพณีคําว่านางจ้างนางคณิกานะครับหญิงงามเมืองหญิงนครแห่งนครโสเพณีนางโลมต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งมีเป็นอาชีพที่เก่าแก่นะครับมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลแล้วนะครับจนมาสมัยพุทธกาลก็มีผู้หญิงซึ่งมีการบันทึกไว้อยู่ในพระคัมภีพระไตรปิฎกแล้วด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นอาชีพต่างๆเหล่านี้อาจจะตั้งใจหรือไม่ไดตั้งใจไปประกอบ อาชีพแต่ก็มีอยู่ในทั่วทุกในสังคมของเรานี่แหละนะครับแม้แต่สังคมไทยของเราเองก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองกันใหม่นะครับว่าการประกอบอาชีพเหล่านี้นะครับหากว่าเป็นไปได้เนี่ยจะเข้าสู่ระบบของทางกฎหมายมันมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ผู้จัดร,รายการก็ฝากให้คุณผู้ฟังได้ร่วมกันคิดไว้ด้วยนะครับวันนี้รายการรักภาษาหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพระรหัสบอดีหน้านะครับสวัสดีครับ